เป็นตอที่ประชาชนบ้านหนองจัวจำนวนหาครอบครัวถวายดินเป็นธรณีทรงให้แก่วัดโพศีวรรณารามปากป่าบ้านหนองจัวเมืองลาวงามแขวงสารวันที่วัดโพศีวนารามบ้านหนองจัวเมืองลาวงามแขวงสารวันได้มีพิธีถวายดินเป็นธรณีทรงให้แก่วัดโดยมีประชาชนจำนวนหาครอบครัวภายในบ้านหนองจัวเห็นได้ถึงความสำคัญของพุทธศาสนาและมีความเลื่อมใสศรัทธาอันแห่งกล้าจึงเกิดมีจิตใจศรัทธาด้วยความจริงใจเห็นดีถวายดินของตนเป็นธรณีทรงให้แก่วัดบ้านหนองจัวโดยประกอบมีเนื้อที่ดินทั้งหมด 6,200 กว่าตาเมตรคิดไรเป็นมูลค่ารวมทั้งหมด 203 ล้านกว่ากีบซึ่งได้หากครอบครัวที่ได้ถวายดินเป็นธรณีทรงครั้งนี้ประกอบมีครอบครัวฐานโม่นางจรพุทธวงศ์ครอบครัวแม่ดมวงวิไลครอบครัวฐานเซนางเทียนแก้วอาทิตย์ครอบครัวทิดวันนางทุมแก้วบุญหลวงและครอบครัวฐานเตานางสือซึ่งตอนดินที่ได้ถวายเป็นธรณีทรงแม่นติดอยู่ขอบเขตบริเวณใกล้เคียงกับวัดโดยการกล่าวหับของพระอาจารย์ปริญญาโทลินทองคำสว่างรองเจ้าอธิการวัดโพศีวนารามบ้านหนองจัวเสริงต่างหน้าให้พระอาจารย์ปริญญาเอกศรีประเสริฐไสยปัญญาเจ้าอธิการวัดโพศีวนารามบ้านหนองจัวเมืองลาวงามแขวงสารวันมีบรรดาอำนาจการปกครองบ้านและครอบครัวของเจ้าของดินเข้าร่วมเป็นสักขีพยานพระอาจารย์ปริญญาเอกศรีประเสริฐไสยปัญญาได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าสำหรับตอนดินนี้ที่ได้หับจากศรัทธามาถวายเป็นธรณีทรงครั้งนี้จุดประสงค์แม่นเพื่อก่อสร้างพระศิวาลีองค์ใหญ่1องค์และพระพุทธรูปองค์น้อย108องค์เพื่อเป็นบ่อนกราบไหว้สักการะบูชาของชาวพุทธตลอดระยะผ่านมาก็ได้มีการพัฒนาวัดวะอาหามวัดหนองจั่วแห่งนี้ให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมและเป็นที่สักการะบูชาของมวลชนชาวพุทธศาสนาโอกาสนี้ก็ได้มอบไปโยกย่อจากประธานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์แขวงและองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์เมืองให้แก่หาครอบครัวที่มีคุณงามความดีในการพัฒนาวัดวาศาสนาให้หุ่งเหืองเหลืองเลื่อมยิ่งขึ้น